ในขณะนี้เนื่องจากอัตราการเกิดโรคที่คล้ายคาวาซากิเนี่ยนะครับมีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในเด็กกลุ่มที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19เรื่องที่น่ากังวลก็คือว่ามีรายงานการที่เด็กเสียชีวิตไปจำนวนหนึ่งแล้วนะครับก็คือเรื่องของเด็กที่ไม่สบายเยอะแล้วก็มีอาการจนกระทั่งอาจจะเสียชีวิตได้ในโควิด-19เนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่รับรู้ครั้งแรกนะครับก็ปลายเดือนเมษายนที่ประเทศอังกฤษเขาเวียนกันทั่วประเทศเลยว่าให้คุณหมอเนี่ยช่วยกันดูว่าจะมีเด็กมาด้วยอาการซึ่งสัมพันธ์กับการเป็นโรคโควิด-19นะครับโดยที่จะมีไข้สูงหลายๆวันแล้วก็มีอาการเรื่องทางเดินอาหารเช่นปวดท้องอาเจียนนะครับแล้วก็มีผื่นขึ้นเป็นต้นนะครับซึ่งอาการเหล่านี้เมื่อคุณหมอเขาพิจารณาแล้วมันก็มีความคล้ายคลึงกับโรคดั้งเดิมที่เรารู้จักกันมาตั้ง50กว่าปีแล้วนะครับเรียกว่าโรคคาวาซากิเมื่อเราเจอเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งมีอาการทำนองเนี้ยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิด-19 เขาก็เลยเรียกว่าเป็นโรคที่คล้ายกับคาวาซากิแต่ในขณะนี้เนื่องจากอัตราการเกิดโรคที่คล้ายคาวาซากิเนี่ยนะครับมีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในเด็กกลุ่มที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 เช่นที่มีการรายงานในวารสาร Lancet เมื่อ3วันที่ผ่านมาที่ทางอิตาลีรายงานเนี่ยพบว่าอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นตั้ง30เท่านะครับแต่เดิมเนี่ยในช่วงเวลา5ปีที่เขามองย้อนหลังไปเนี่ยเขามีผู้ป่วยโรคคาวาซากิหรือคล้ายคาวาซากิเนี่ยเพียง19คนแต่ในช่วงเวลาเพียง2เดือนที่ติดตามดูนะครับมีเด็กไม่สบายด้วยโรคนี้แล้วถึง10คน2เดือน10คนนะครับ19คนนี้ตั้ง5ปีแล้วก็อีกรายงานหนึ่งที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับจากการติดตามไป11วันเนี่ยพบตั้ง17คนซึ่งมันแปลกมากครับปกติโรคคาวาซากิมันจะไม่เกิดเยอะขนาดนี้ดังนั้นก็เลยมีความเชื่อหรือมีทฤษฎีที่เชื่อมโยงว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี่แหละที่เป็นต้นเหตุที่กระตุ้นให้เกิดโรคคล้ายคาวาซากิที่เราพูดอยู่ครับก็เชื่อว่าเป็นปฏิกิริยาของภูมิต้านทานโรคของร่างกายของเด็กนั่นเองนะครับที่ไปพยายามต่อสู้กับโควิด-19 นี่แหละแต่ว่าก็เหมือนกับทำงานมากจนเกินไปหรือทำงานผิดปกติไปอย่างที่ไปจากที่ควรจะเป็นนะครับจึงเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคซึ่งอาการที่ว่านี้ก็จะเกิดหลังจากที่เด็กได้รับเชื้อเนี่ยประมาณ 2-3 อาทิตย์ขึ้นไปนะครับไม่ใช่ว่าได้รับเชื้อวันแรกๆแล้วก็เกิดอาการนะครับด้วยเหตุนี้การตรวจเนี่ยก็บางครั้งขณะที่เด็กมีอาการที่ว่านี้แล้วเราตรวจไม่พบเชื้อนะครับแต่ไปตรวจพบสิ่งที่เรียกว่าแอนติบอดีซึ่งก็จะต้องมีการตรวจทั้ง2อย่างนะครับทั้งตรวจตัวไวรัสเองแล้วก็ตรวจทางเรื่องของแอนติบอดีด้วยเพื่อยืนยันว่าเด็กเนี่ยได้เคยเป็นโรคโควิด-19 มาก่อนโรคนี้เป็นโรคที่แต่เดิมเนี่ยจะพบในเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบเป็นสำคัญแต่เมื่อมาสัมพันธ์กับโควิด-19 เนี่ยเราพบตั้งแต่เด็กอายุน้อยๆ 3-4 ขวบไปจนถึงวัยรุ่นเลยนะครับเช่นประมาณสัก 16-17 ปีนี่ก็พบได้ด้วยนะครับโรคคาวาซากิเนี่ยจะมีอาการที่สำคัญก็คือว่าจะมีไข้ติดต่อกันอย่างน้อย5วันนะครับแล้วก็มีอาการอย่างน้อย4ใน5อย่างต่อไปนี้ได้แก่มีอาการตาแดงนะครับมีอาการผื่นขึ้นตามผิวหนังมีอาการผิดปกติที่บริเวณริมฝีปากหรือว่าในช่องปากแล้วก็ลิ้นมีปากแดงลิ้นแดงเป็นแผลเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอาการของต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณแถวๆเนี้ยบริเวณลำคอนะครับแล้วก็ฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยก็จะบวมแดงเป็นผื่นขึ้นและทิ้งไว้ระยะหนึ่งก็จะลอกขาวๆซึ่งกลุ่มอาการเนี้ยเขาก็จะเรียกว่ากลุ่มอาการคาวาซากิซึ่งคุณหมอก็รู้จักกันทั่วโลกอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆคาวาซากิก็มีเหมือนกันนะครับที่พูดไว้ว่าเป็นคาวาซากิช็อกซินโดรมหมายความว่าคาวาซากิธรรมดาเนี่ยเขาก็จะไม่ช็อกนะครับแต่ถ้าเป็นคาวาซากิช็อกซินโดรมเนี่ยเด็กก็จะมีอาการความดันเลือดต่ำคาวาซากิเป็นโรคที่พบได้เยอะเลยในคนญี่ปุ่นนะครับในประชากรแสนคนที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ปีเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาพบได้ถึง240คน
ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเราพบประมาณ3คนเองนะครับแล้วก็ที่สหรัฐเนี่ยจะพบประมาณ21คนต่อ 100,000 ประชากรเด็กนะครับแล้วก็ที่ประเทศอิตาลีเนี่ยก็จะพบประมาณ15คนคาวาซากิเนี่ยตั้งแต่50กว่าปีที่เรารู้จักโรคนี้มานะครับยังไม่มีใครบอกได้เลยครับว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคคาวาซากิขึ้นแต่ก็มีการตั้งสมมติฐานไว้อยู่แล้วนะครับว่าเกิดขึ้นจากการติดเชื้อบางอย่างนำมาก่อนแล้วจึงทำให้เกิดโรคคาวาซากิซึ่งในอดีตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตรวจได้เนื่องจากว่านะครับขณะที่เด็กป่วยด้วยโรคคาวาซากิมาหาเราเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้มีการตรวจโดยละเอียดว่ามีไวรัสชนิดใดบ้างที่เด็กคนนี้เคยเกิดขึ้นจึงยังไม่สามารถบอกได้เลยนะครับว่ามีเชื้อไวรัสชื่ออะไรหรือว่ามีชื่อโรคชนิดใดที่เป็นต้นเหตุของการเกิดคาวาซากินะครับคาวาซากิเป็นโรคที่ไม่ติดต่อนะครับการป้องกันไม่ให้เกิดคาวาซากิเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ได้เลยครับในขณะนี้เรายังไม่รู้วิธีที่จะป้องกันอย่างไรก็ตามในโรคคาวาซากิเนี่ยเนื่องจากเป็นโรคที่มีมานานเราจะมีวิธีรักษาอยู่นะครับวิธีรักษาก็คือว่าเราใช้สิ่งที่เรียกว่าอิมมูนโกลบูลินอิมมูนโกลบูลินนี้ก็คือสารภูมิต้านทานที่อยู่ในเลือดของเราที่อยู่ในพลาสมาที่ขณะนี้สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลต่างๆได้ขอบริจาคพลาสมาจากบุคคลที่ไม่สบายด้วยโรคโควิด-19 ไงครับจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการตัวน้ำพลาสมาหรอกครับแต่เราต้องการสารที่อยู่ในพลาสมาที่เรียกว่าอิมมูนโกลบูลินเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีรักษามาตรฐานที่ใช้อยู่ในการรักษาโรคคาวาซากินะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะเป็นเด็กบางคนที่ไม่ตอบสนองต่อยาที่กล่าวอยู่นี้ยาที่กล่าวอยู่นี้มีชื่อเรียกว่า IVIG นะครับ IVIG นะครับซึ่งยานี้เป็นยาที่ให้ทางหลอดเลือดยานี้เป็นยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำนะครับในเด็กจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ตอบสนองต่อ IVIG คุณหมอก็จะต้องให้สเตียรอยด์ในการรักษาโรคเป็นต้นหมายความว่ายาที่ใช้ในการรักษาโรคเนี่ยพอมีอยู่ที่จะช่วยดูแลเด็กให้ผ่านพ้นวิกฤตอันนี้ไปได้นะครับโรคที่คล้ายกับคาวาซากิโดยมากจะไม่ได้แสดงอาการครบถ้วนอย่างที่กล่าวไปเมื่อครู่นี้ก็บางทีก็เรียกว่าเป็น atypical ก็คือว่าจริงๆมันต้องมีอาการ4ใน5อย่างที่ผมบอกใช่ไหมแต่จริงๆก็เจอแค่2อย่างก็มี3อย่างก็มีเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องโควิด-19 เนี่ยนอกจากที่จะมีอาการคล้ายคลึงกับคาวาซากิธรรมดาคล้ายคลึงกับคาวาซากิช็อกซินโดรมแล้วยังมีอาการที่เพิ่มเติมไปจากคาวาซากิทั้ง2กลุ่มด้วยเช่นเรื่องของทางเดินอาหารนะครับจะมีอาการที่ไปสัมพันธ์กับเรื่องของการเสียหายของหัวใจของเด็กเช่นทำให้ลิ้นหัวใจมีปัญหานะครับทำให้การเต้นของหัวใจเนี่ยเสียไปสูบฉีดเลือดได้น้อยลงแล้วก็เด็กบางคนก็มีอาการความดันเลือดต่ำจนถึงขั้นช็อกเด็กจำนวนหนึ่งเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบด้วยนะครับแล้วก็มีอาการทางระบบประสาทได้ด้วยเป็นต้นหมายความว่าในอาการที่เห็นเนี่ยมันเป็นการอักเสบของอวัยวะต่างๆหลายอวัยวะในร่างกายก็เลยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งด้วยนะครับว่าเป็นการอักเสบของอวัยวะหลายตำแหน่งในร่างกายของเด็กซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับโรคโควิด-19 นะครับการอักเสบที่สำคัญที่สุดก็คือการอักเสบที่หลอดเลือดนั่นเองแล้วเราก็รู้ว่าหลอดเลือดก็ไปทุกอวัยวะดังนั้นเมื่อมีการอักเสบของหลอดเลือดที่จุดใดจุดหนึ่งก็จะไปแสดงอาการแล้วแต่อวัยวะนะครับเช่นหลอดเลือดตามผิวหนังก็ไปแสดงอาการที่ผิวหนังเป็นต้นนะครับเมื่อมีการอักเสบของหลอดเลือดขึ้นนะครับหลอดเลือดในตำแหน่งที่สำคัญเนี่ยจะโป่งพองเขาเรียกว่าอะนิวริซึมนะครับเช่นบริเวณหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจก็จะเป็นโรคซึ่งเป็นไปตลอดชีวิตของเด็กคนนั้นเลยนะครับเมื่อโตขึ้นก็จะเป็นไปได้ว่าหลอดเลือดนี้อาจจะมีปัญหาเช่นแตกหรือทำให้เกิดโรคฮาร์ทแอทแทคเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องระยะยาวที่จะติดตัวเด็กบางคนไปหลังจากที่เป็นโรคคล้ายคาวาซากินี้แล้วก็แน่นอนเนื่องจากมันเป็นคาวาซากิวิทช็อกใช่ไหมครับมีอาการของการที่ความดันตกดังนั้นเด็กจำนวนหนึ่งก็อาจจะเสียชีวิตเนื่องจากปัญหาอันนี้ที่ต่างจากคาวาซากิอย่างชัดเจนอีกกรณีหนึ่งก็คือคาวาซากิเนี่ยเป็นโรคซึ่งไม่เคยเกิดการติดเชื้อที่ปอดเกิดขึ้นเลยคาวาซากิเป็นโรคที่ไม่เคยมีปัญหาเกิดขึ้นที่ปอดนะครับแต่เจ้าโควิด-19 เนี่ย
มันทำให้เกิดปัญหาที่ปอดอยู่แล้วในเด็กที่ป่วยด้วยอาการคล้ายคาวาซากิเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะครับพบว่ามีอาการที่ปอดด้วยครับถ้าหากว่าเราจะสังเกตดูว่าเด็กเป็นโรคที่ว่านี้หรือเปล่านะครับอันดับแรกก็คือสังเกตเรื่องไข้อันดับที่2สังเกตเรื่องอาการทางเดินอาหารในรายงานของประเทศฝรั่งเศสที่มีเด็กป่วย17คนเนี่ยนะครับทุกคนเลยมีอาการของทางเดินอาหารดังนั้นให้ดูเรื่องของอาการทางเดินอาหารเป็นสำคัญนะครับก็ได้แก่ปวดท้องท้องเสียร่วมกับการมีไข้ติดต่อกันอย่างนี้นะครับอันดับที่3นะครับก็สังเกตที่เรื่องของการมีผื่นขึ้นแล้วก็เรื่องที่4คือเด็กที่มีอาการเหล่านี้จะอาการแลดูแย่เลยนะครับจะไม่วิ่งเล่นและจะไม่ค่อยไปทานอาหารและจะนอนสมเลยอาการดูเยอะเลยนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็จะต้องรีบพาเด็กไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลหมายความว่าเด็กเหล่านี้เราได้กล่าวแล้วนะครับว่าเขาจะไม่แสดงอาการคล้ายคาวาซากิในวันแรกที่เขาติดเชื้อเขาจะแสดงหลังจากนั้นหลายสัปดาห์หลังจากนั้นดังนั้นก็เมื่อเราทราบเช่นนี้นะครับเราก็ต้องติดตามอาการของเด็กที่พบว่าป่วยด้วยโรคโควิด-19 เนี่ยอย่างต่อเนื่องไปหลายสัปดาห์อาจจะเป็นเดือนเลยนะครับถ้ามีอาการที่แลดูน่าสงสัยก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจดูว่าเป็นโรคที่เรากำลังพูดอยู่นี้หรือไม่นะครับโรคที่ว่านี้นะครับเป็นที่น่ากังวลเนื่องจากว่ามีรายงานการที่เด็กเสียชีวิตไปจำนวนหนึ่งแล้วนะครับเช่นที่นิวยอร์กก็3คนอังกฤษก็คนหนึ่งที่ฝรั่งเศสก็คนหนึ่งเป็นต้นนะครับแล้วก็มีรายงานตั้งต้นจากอังกฤษก็ไปที่นิวยอร์กแล้วก็มาที่ฝรั่งเศสอิตาลีตอนนี้สเปนก็มีรายงานด้วยนะครับที่เมืองไทยยังไม่มีรายงานที่น่าแปลกใจก็คือว่าแถบทวีปเอเชียเนี่ยถ้าเป็นคาวาซากิอย่างแท้จริงแล้วควรจะมีการรายงานโรคนี้เริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ยังแลดูแปลกอยู่นะครับว่าทำไมไปรายงานเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษอย่างไรก็ตามในกลุ่มประชากรที่ป่วยเนี่ยในประเทศต่างๆยุโรปที่กล่าวไปนะครับเขาก็บอกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลเป็นประชาชนเป็นเด็กซึ่งมีเชื้อสายมาจากแอฟริกาหรือคาริบเบียนก็แปลว่าก็ไม่ใช่ยุโรปโดยแท้ด้วยอันนี้ก็เชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับเรื่องของเจเนติกของผู้ที่ไม่สบายนะครับอันนี้ต้องการจะให้ผู้ปกครองในประเทศไทยเนี่ยเกิดความสบายใจเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับในประเทศไทยนะครับเป็นสิ่งที่เราฟังไว้เฉยๆโดยที่ไม่ต้องกังวลใดๆเลยนะครับโรคนี้เป็นโรคที่พบได้น้อยมากแม้แต่ในประเทศที่รายงานกันอยู่ขณะนี้ก็พบว่าในเด็กที่ป่วยด้วยโควิด-19 พันคนเนี่ยจะเจอโรคที่ว่านี้แค่คนเดียวนะครับเนื่องจากว่าตามข้อมูลที่มีนะครับในคนที่ไม่สบายด้วยโรคโควิด-19 ของประเทศประมาณ 3,000 นิดๆเนี่ยก็มีเด็กที่ไม่สบายอยู่เพียงประมาณ100คนดังนั้นเราก็เลยยังไม่ได้ยินรายงานนะครับว่ามีเด็กที่ไม่สบายด้วยโรคที่เรากำลังกล่าวอยู่นี้ครับซึ่งหมายความว่าถ้าหากจะมีเด็กไม่สบายด้วยโรคที่เรากำลังพูดอยู่นี้1คนนะครับก็ต้องมีเด็กไม่สบายประมาณ 1,000 คนก็แปลว่าจะต้องมีคนไม่สบายในประเทศไทยนี่เป็นหมื่นๆเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เราก็ภาวนาว่าจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในประเทศไทยจากสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้ครับดังนั้นตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ไม่ต้องกังวลเลยเพียงแต่ว่าให้รับทราบรับรู้ไว้เท่านั้นเองครับแล้วก็คุณหมอที่ดูแลคนไข้อยู่เขารับรู้กันหมดทั้งประเทศและดังนั้นคุณหมอก็จะจ้องติดตามดูให้ว่ามีเด็กคนไหนที่เข้าข่ายที่คล้ายคาวาซากิคุณหมอก็คงจะทำการตรวจทั้งเรื่องของตัวเชื้อและทำการตรวจดูทั้งเรื่องของแอนติบอดีนะครับว่ามีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคโควิด-19 หรือไม่ครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่อยากให้เกิดความวางใจว่าเด็กติดก็ไม่เป็นไรหรอกอาการนิดๆหน่อยๆเขาไม่เดือดร้อนอะไรสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องพยายามอย่างยิ่งไม่ให้เด็กติดเลยดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวโรงเรียนจะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีการเกิดขึ้นในเด็กแล้วติดกันหลายๆคนในโรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับก็อยากจะให้ทางผู้ปกครองต่างๆเนี่ยได้ฝึกลูกของเรานะครับให้สามารถดำเนินชีวิตในลักษณะของ new normal ให้เด็กเข้าใจเรื่องกระบวนการติดเชื้อให้เด็กเข้าใจว่าเขาจะต้องล้างมือบ่อยๆนะครับต้องสอนเด็กว่าเด็กก็จะต้องมีลักษณะที่เรียกว่า physical distancing เช่นเดียวกับผู้ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับการรับประทานอาหารก็จะต้องสะอาดไม่ใช่สิ่งของร่วมกันกับเพื่อนๆนะครับรวมทั้งเรื่องการใส่หน้ากากด้วยนะครับเมื่อออกไปในที่ชุมชนนะครับสำหรับผู้ปกครองที่ได้รับการแชร์เรื่องนี้นะครับก็ไม่ต้องการให้เกิดความตื่นตระหนกใดๆนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือการปกป้องลูกหลานของเราไม่ให้ได้รับเชื้อนี้มาตามวิธีการที่ผู้ปกครองต่างๆก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับ